อัปเดตข่าว iPhone 7s และ iPhone 8ล่าสุดนะครับประจำวันที่20เมษายน2560มีรายงานว่าผู้ผลิตชิปเผย iPhone 7s และ iPhone 8อาจจะมีจำนวนมากรวมกันมากกว่า100ล้านเครื่องนะครับมีรายงานจาก Digitimeอ้างว่าข้อมูลจากผู้ผลิตชิป iPhone ว่า Apple ได้เริ่มสต็อกชิปสำหรับ iPhone รุ่นใหม่แล้วนะครับชิป A11 โดยมีการสต็อกชิปสำหรับผลิต iPhone รุ่นใหม่ถึง50ล้านชิ้นในไตรมาสที่1นะครับเพื่อเตรียมผลิต iPhone รุ่นใหม่ในไตรมาสที่3และ4ของปี2017นี้นะครับก็มาจากหลายแห่งครับสำหรับผู้ที่ผลิตชิปให้กับ Apple นะครับยกตัวอย่างเช่นได้แก่ ADI Broadcomนะครับ ST Microelectronics นะครับ Qualcomm NXP นะครับ TSMC เป็นต้นนะครับในรายงานของ Digitime นะครับได้เผยว่าการที่ Apple สต็อกชิปมากกว่า50ล้านชิ้นนั้นในไตรมาสที่1ทำให้คาดการว่าในปี2017นี้ iPhone ทั้ง3รุ่นนะครับได้แก่ iPhone 7s iPhone 7s Plus และ iPhone 8นะครับซึ่งเป็นรุ่นพิเศษสำหรับเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีของ iPhone นะครับเป็นที่น่าสนใจว่าในปี2017นี้นะครับ Apple สต็อกชิปสำหรับ iPhone เป็นจำนวนมากเนื่องจากเป็นปีที่ Apple จะเปิดตัวรุ่นใหม่ถึง3รุ่นด้วยกันนะครับแปลกมากเพราะว่าแต่เดิมทีก็มีแค่2รุ่นนะครับเป็นรุ่นธรรมดากับรุ่น Plus แต่ว่าปีนี้นะครับจะมีรุ่นธรรมดารุ่น Plus แล้วก็รุ่น Special Edition นะครับซึ่งการใช้ชื่อนั้นก็มีข่าวหรือว่าจะไม่ใช้iPhone เป็นตัวเลขละอาจจะใช้เป็น iPhone X หรือ iPhone Edition อันนี้ก็ต้องรอต่อติดตามมันต่อไปว่าข่าวนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับก่อนหน้านี้พบว่า Apple สามารถจำหน่าย iPhone ยอดรวมกันนะครับประมาณ77ล้านเครื่องครับทั่วโลกในไตรมาสที่4ของปี2016ที่ผ่านมานะครับโดยไฮไลท์ของปี2016ที่ผ่านมาก็คือ iPhone 7 Plus รุ่นกล้องคู่นะครับบางเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมมากนะครับจนไม่พอขายเลยทีเดียวนะครับคาดการว่าสัดส่วนการผลิตจำนวนมากส่วนหนึ่งก็เพื่อต้องการเพิ่มปริมาณการขายให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งาน iPhone นั่นเองครับชื่นชอบกด Subscribe แล้วก็กดติดตามเราได้นะครับอัปเดตข่าว iPhone ล่าสุดก่อนใครแบบ Exclusive ได้ที่ iphonemod.net นะครับที่ YouTube Channel ก็ iPhone Mod TV และ Facebook iPhone Mod.net ขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ